สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนลอัมซีนีมานะครับผมวันนี้ก็ยังคงอยู่กับคลิปรีแอคชั่นตัวอย่างหนังใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับและวันนี้มารีแอคชั่นตัวอย่างหนังเต็มที่ทุกคนรอคอยนะครับนั่นก็คือเรื่องโฮมสเตย์ Come on come on come on come on baby ให้คุกกี้ทำไงกันทุยสุดตอนนี้ก็ GDS เนี่ยก็ได้ปล่อยตัวอย่างเต็มออกมาแล้วนะตอนนี้เลยนะครับบอกได้เลยว่าน่าสนใจเลยทีเดียวตั้งแต่ที่เขาปล่อยโปสเตอร์ออกมาแล้วรวมถึงเรื่องย่อเพราะฉะนั้นไม่ต้องพุ่มพั่มทำเพลงไปชมกันเลยไปผมมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องของช่วงเวลาพิเศษที่ผมได้เข้ามาอาศัยอยู่ในร่างนี้ผมตื่นขึ้นมาในร่างของเด็กผู้ชายที่ชื่อมินร่างนี้แหละร่างวันที่ทำให้วิญญาณเล่ร่อนอย่างไรได้กลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งไงจริงๆเราตายไปหนึ่งคืนแล้วนะชีวิตใหม่ของผมเริ่มจากตรงนั้นผมมีครอบครัวใหม่นี่แม่เหมือนได้ลูกคนใหม่มีแต่ภาพคุณแม่ช่วงตาหาวแล้วและความรักวันนี้มินเหมือนไม่ใช่มินเลยอะอย่างไรอะตัดผมเลยเราไม่ใช่แฟนกันใช่ป่ะจะเป็นได้ไงอะก็มินไม่เคยขอแต่มีความรักบางอย่างที่ผมบอกใครไม่ได้มันชอบชีวิตมันแล้วใช่ไหมมึงมีเวลา100วันที่จะตอบไม่ได้ว่ามินตายเพราะใครเราต้องพูดตอบไม่ได้มันก็จะตายแล้ววิญญาณของมึงก็จะไม่ได้กลับไปเกิดอีกเลยโอ้โหพายไม่ต้องกลัวนะเราจะไม่หายไปไหนอีกแล้วนะโอ้โหความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูตัวอย่างหนังนี้เป็นไปอย่างที่คาดคิดเลยดีกว่าที่คาดไปเยอะเลยนะครับโอ้โห GDS งานดีแล้ว GDS งานดีแล้วตาการตามากๆโอ้โหแค่เนื้อเรื่องแม่งกูอยากดูแล้วอะเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะเล่าว่าเขาเนี่ยตื่นขึ้นมาในร่างของผู้ชายที่ชื่อว่ามินซึ่งนอนอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วเขาก็ได้รู้ว่าเขาได้มาอยู่ในร่างนี้โดยคำสั่งของผู้คุมซึ่งจากทางสวรรค์เนี่ยได้ส่งต่อมาถึงผู้คุมและให้ผู้คุมเนี่ยมาให้รางวัลกับเขาคนนี้ในการมาอยู่ในโฮมสเตย์หรือร่างชั่วคราวนะครับจนทำให้เขาเนี่ยได้มีชีวิตใหม่อีกครั้งได้มีครอบครัวได้มีเพื่อนแท้และก็ได้มีความรักกับคนคนหนึ่งก็คือพี่พายนะครับแต่ว่าคอนฟลิกต์หลักๆมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าไอ้ร่างโฮมสเตย์หรือร่างชั่วคราวที่เขาได้มาเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นรางวัลชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ได้มาแบบฟรีๆครับเพราะฉะนั้นมันมีข้อแลกเปลี่ยนของมันก็คือต้องไขปริศนาและหาคำตอบให้ได้ว่ามินตายเพราะใครถ้าหาคำตอบไม่ได้และไขปริศนาไม่ได้เนี่ยเขาก็จะตายและร่างที่เขาอยู่เนี่ยจะหายไปตลอดกาลเลยทำให้เขาต้องแข่งกับเวลาภายในเวลาหรือร้อยวันที่เขาอยู่ร่างนี้และแก้ไขปริศนาให้ได้นะครับก็ต้องรอติดตามกันว่าภารกิจของเขาจะสำเร็จหรือไม่และชีวิตของเขาจะกลับมามีความสุขอีกครั้งหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันให้ดีนะครับผมและ3ข้อที่น่าสนใจกับภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นก็คือ1หนังเรื่องนี้ครับเป็นผลงานหนังแนวทริลเลอร์แฟนตาซีเรื่องแรกของค่าย GDS และเป็นผลงานกำกับหนังเดี่ยวเต็มตัวของพี่โอภาคภูมิวงภูมินะครับ2
หนังเรื่องนี้ได้ดัดแปลงจากวรรณกรรมของประเทศญี่ปุ่นนั่นคือเรื่องคาร์ลฟูนะครับซึ่งบทประพันธ์โดยอิโตโบรินะครับซึ่งทาง GS กับทางญี่ปุ่นน่าจะมีการซื้อลิขสิทธิ์แบบเงียบๆนะครับถ้าข้อมูลผิดต้องขออภัยด้วยนะครับ3รวมดารานักแสดงชั้นนำมากมายไม่ว่าจะเป็นพี่เจมส์ธีรดลนะครับแล้วก็มีพี่สตาร์จาก BNK48 รวมถึงมีพี่ปีเตอร์นพชัยชัยนามกลับมาในรูปของผู้คุมนะครับที่เขาโปรโมทกันนี่แหละครับผู้คุมตัวจริงเสียงจริงเลยและดารารับเชิญชั้นนำมากมายไม่ว่าจะเป็นคุณธเนศโอสถานุเคราะห์คุณสุขวัญบุรกุลพี่เบสณัฐสิทธิ์มีพี่พลอยเชิญมาและอีกหลายคนอยู่ในหนังเรื่องนี้นะครับโอ้โหเลยว่าครบครันมากฝีมือเลยทีเดียวนะครับหนังเรื่องนี้จะเข้าฉาย25ตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะครับผมบอกเลยว่าประทับใจมากเลยถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เข้ามาได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เด้อเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับพบกันใหม่กับคลิปรีแอคชั่นตัวอย่างหนังใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย